ตุโอเมอุยอายุ94เจริญปอนเจริญปอนติดแล้วมาจากครับผมจากทางใดอุบาสกมาจากสารปีครับสารปีตำบลอย่างฮะตำบลชมพูครับตำบลชมพูฟังแล้วเป็นอย่างใดพ่อมันที่โอวาทปฏิโมกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุ1,210รูปครับภิกขุปฏิโมกข์ที่พระเจ้าสวดในโบสถ์นั้นมันอันเดียวกันก็ครับอันเดียวกันก็ไอ้เนาะน่าคิดเหมือนได้อันนั้นก็ภิกขุปฏิโมกข์อีเนาะอันเดียวกันก็เพิ่นฟังปฏิโมกข์เองนะพระไปฟังกูวันเดินเปงนี่นะผมก็สงสัยสงสัยตัดเนี่ยไปชวนพระเจ้าปฏิโมกข์เนี่ยพระไปไหนไปลงบทไปหยังไปฟังปฏิโมกข์อีหรอครับอ๋อเดี๋ยวรอฟังเนอครับผมสาธุคำถามนี้ก็ดีกาถามนี้นิมนต์กาถามเรื่องมื้อจันทร์วันดีเนี่ยยุ่งกันเจริญพรเจ้าวันจ้าจากที่ไหนปะตึงเจ้าปะตึงห้วยหยาบกะเจ้าก็จะได้มีคำถามหน่อยเจ้าเชิญเลยสมมติเฮาอันใส่บาตรสมมติใส่บาตรตามถนนนี่เนาะอันหยาบน้ำเนี่ยหยาดลงดินได้ก็เจ้าหยาดลงดินได้ก่อนเนาะกูเตื้อเนาะกูเตื้อแม่หยาดลงไหนก็ยาลงก๊อกเจ้าเอาใส่ก๊อกแล้วไปถอกไหนอ่ะแล้วก็มันแม่ใส่ก๊อกแล้วแม่เอาไปถอกใส่ไหนถอกลงดินนั่นเนาะลงดินอย่างเก่าเนาะเดี๋ยวรอฟังในวิทยุเนอเจ้าชาตุก่อนเนอโอ้โมทนาทีนี้ฟังแต่ก็จะหลายอยู่นะฟังหลายนี่ใหญ่เป็นกลุ่มโอ้ล้อมวิทยุฮะเนาะเจ้าเมื่อคืนตกฟังดีกาวันตกฟังวันค่ำอ่ะฟังกันนักกันหลายดีกาอนุโมทนาเนอร์ชาวไวชาเนอร์ชาตูกำลังใจเจริญปอนเอาเหี่ยซิบสายเนาะจะได้จะพักชาวไวชาชาวแม่น้อยแม่น้อยมาเลยชาวแม่น้อยยายยายจะบอกพูดหน่อยนึงนะเจ้าชื่อว่าวันพุธนะเจ้าป้าน้อยจ๋าหนังสือธรรมะซื้อหนังสือพระหนังสือยังประมาณ100กว่าเล่มนะจ๊ะแต่ว่าที่นี่ไปซื้อโต๊ะใหม่สักมันต้องโตเนาะจะเอาไปไหว้ที่โรงพยาบาลน้องเจดีนะจ๊ะแล้วก็ทานถูกฟังตั้งหลายมีหนังสือธรรมะนะจ๊ะเปิดไม่อ่านก็อ่านดินยังก็ได้มุมหนังสือเองเนาะว่าโอ้ยตีด้วยต้องตีนะจ๊ะเนาะตีหองคัดกองก็ตีหองอันนี้นะความดันจะคุณหนักมากนะเจ้าท่านครูยายจะตกมือต้องโตในหนังสือร้อยผลิตเจ้าท่านถูกฟังตั้งหลายจริงมีหนังสือก็เด็กไปโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลไหนแม่โรงพยาบาลป่าสร้างเหรอเช็คเร่งอยู่แล้วเจ้าโรงพยาบาลบ้านโฮงกับโรงพยาบาลไหนแม่น้องเจดีนี่โรงพยาบาลบ้านโฮงกับป่าสร้างเนาะเออโรงพยาบาลหนองเจดีถ้าอย่างโรงพยาบาลป่าสางเจริญปอนเจ้าไว้เกิดเจ้าสายที่เก้าจากตั้งได้มึงฟังเจ้าเออมาแล้วมึงฟังดักแซบเนื้อว่ามีใครฟังก็อีหนอฟังอยู่เจ้าฟังแล้วเป็นยังไดพ่องวันนี้ได้คติสอนใจดีมากมากเลยเจ้าคติสอนใจดีฟังชัดเจริญเลยที่ไปวัดไปทำบุญวันป้าวันกินรับเจ้าก็ใส่ขันดอกก็ไปใส่เข้าใส่ครับแล้วเวลาพันยกบางคนนะพันกับใส่ครับเพื่อจะรอไปใส่ถาดที่เอาไปกินเจ้าปอนอ่ะเจ้าอ่ะจะได้บุญจักน้อยเลยกับเจ้าไปวัดได้ใส่ขันแก้วใส่ขันดอกแล้วแม่ว่าใส่อย่างแฮมก็ใส่เข้าบาทใส่กับอย่างเงี้ยใส่กับเข้าใส่เออมีวางไม่เอาก็ไปใส่ตับนะแล้วมีบางคนเพิ่นบ่ใส่เสื้อจนเพิ่นไปวางไว้ตรงแน่สุแล้วก่อยไปใส่เมื่อลุนไปใส่เมื่อลุน
แต่เจ้าของดีใจทั่วไปอ่านะเดี๋ยวรอฟังในวิทยุเนอะรอฟังโมทนาสายสุดท้ายสายที่10 4:15 น.เอาสายสุดท้ายเข้ามา0998366322 0998366322ฮับสายเจริญปอนไม่สาเจ้าจากดังใดอาจากแม่คือเจ้าแม่คือโดยสะเก็ดวิเลียนเจ้าวัดพระครูสุเมธบ้านพระครูสุเมธเจ้าท่านพระครูเพิ่นจำได้ว่าโยมเหรียญแม่นกอว่ะเอาไปเจ้าล้อไปยอดฮะเป็นพี่ที่กับน้องเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันเจ้าแม่ยอดอีกอะเจ้าแม่ยอดนี่เป็นน้องแม่เหรียญเจ้าเป็นน้องเจ้าเป็นน้องแห่งกรรมฟังชัดดีกอชอบใจเจ้าเจ้าพูดให้มาครูว่าป้ายอดเคยอ่านป้าในหนังสือนะเจ้าคนบอกว่าน้ำยาในเป็นหน้าที่จังซีดมาสมควรเอาลงที่ดินที่มันมีคนเหยียบย่ำมาเจ้าอ๋ออันกะแล้วไปเนี่ยได้อ่ะแม่ต้นไม้ใต้ต้นไม้หรือว่าที่คนมาเหยียบย่ำเนี่ยเจ้าแม่ก็เจ้าอันนั้นกะเดี๋ยวรอฟังไปตอบมาเจ้ารอฟังเนาะเจ้ามุมมองแล้วแต่มุมมองอ่ะขออนุญาตพักสายโทรศัพท์ไว้ต่ออีกก่อนต่อไปก็จะเป็นการได้ทวนสายแล้วก็จะได้ตอบปัญหาที่ศรัทธาเขาโทรมาขอบคุณเนอะทุกสายที่โทรบัดดันก็จะไปน้อยใจเอาไว้แถมช่วงหนึ่งถ้าปัญหาได้ตอบหมดแล้วสายที่หนึ่งแม่ทองอยู่เปิ้นว่าเป็นการบริหารนิ้วเนาะฝึกนิ้วก็แล้วแต่มุมมองเนาะบ่เกี่ยวข้องเนี่ยดีที่สุดละให้บ่เคยรวยกับการพนันเนาะแล้วก็ไผบ่เคยได้ดีกับการพนันนะ2น้องจ้อมน้องจ้อมสันทราย3ยมพิสมัยแม่ริม4สันประสัก5แม่ริมเหมือนกันอันนี้แม่อุ้ยมอนแดงอายุ94ละโอ้ฟังอยู่ในค่ายค่ายทหารอำเภอแม่ริมสายที่6สารปีอันนี้ถามเรื่องโอวาทปฏิโมกข์ ขออภัยสายที่7สายที่7นี่ปัดตึงห้วยหยาบสายที่8แม่น้อยประชาสัมพันธ์เรื่องหนังสือธรรมะเอาไปไว้ที่โรงพยาบาลนครเจดีย์ก็เข้าใจว่าคงจะเป็นโรงพยาบาลป่าซางน่ะนะโรงยาป่าซางแต่ว่าเป็นอู้กันเป็นโรงยานครเจดีย์เหมือนหนองสลาบนี่ก็หนองสลับสันปะตองแปลงแง่นครพิงค์เนี่ยองยาจื้อเก่าบนเนาะแล้วก็เมืองฝางถามเรื่องไปวัดไม่คือโดยสเก็ตนี่เรื่องน้ำหยาดเอาคำถามอันนี้เรื่องการนอนนี่ก็ตอบไปแล้วเนาะโยมเนาะนอนแม่อยู่แหมห้องลูกอยู่แหมห้องบางทีก็กลัวกังวลนอนจะเอาตีนไปตั้งหัวแม่อาตมาก็ตอบไปแล้วว่าอยู่คนละส่วนอยู่คนละห้องแล้วเอาไม่พอหอพักกันอย่างกับเปิ้นถึงกับนอนกับสลับซับกันไปอย่างนั้นนะนะคนไปนอนวัดกันเหมือนกันนอนสลับกันไปเอาหัวไปตั้งฝ่ายเอาตีนจนกันเนี่ยเวลาเขาไปกันหลายๆอย่างตมาเขาไปพังงาไปด้วยกันเป็นร้อยก็นอนซับกันไปเศร้ากันมากแบบเป็นอย่างเขาแบบใจมีเจตนาเป็นลบลู่อย่างเนาะก่อนเขาจะนอนกับซ้ำดีเขาหัวแม่เขานอนหันเขากระกาบเพียวก่อนเขาก็กราบแม่เขาอยู่ที่นี่เนาะกราบพระกราบอย่างแม่เขาอยู่นี่เขาก็กราบแม่กราบปอกเขาก่อนนี่ก็ซ้ำดีเอาหูเนาะคำถามสารปีชมพูโอวาทปฏิโมกในวันมาฆบูชาที่พระองค์แสดงแด่พระสงฆ์1,250รูปครับพี่ครูปฏิโมกที่พระสงฆ์ไปลงโบสถ์ไปสวดปฏิโมกในอันเดียวกันก็ครับนิมนต์ครับท่านพระครูครับอันนี้ถ้าโอแปลตามพยัญชนะเนี่ยเขาบ่ได้เฮียนต้องอาจารย์มาหาก่อนครับก็จะแจกแจงพยัญชนะเป็นตัวมาแต่ถ้าโดยอรรถะโดยความหมายศีลปฏิโมกคือเหมือนกับพระองค์ล่อมหัวปฏิโมกคือศีลของพระเปิ้นปักหัวไว้เจ้าเพิ่งไปรอดออกมาเนอะต้องมีอธิกรรมก่อนต้องมีต้นแบบก่อนมีกรอบมีอย่างต้องมีคนทำมาก่อนล่วงเกินมาก่อนถ้าพระเจ้าก็แต่หัวล้อมตัวโกนครับจะไปรอดไปนะนี่มันบัดดีนะไปตกเหวตกห้อยอย่างนะมันบัดดีเข
คำว่าโมกขะตัวนี้แปลว่าครับพระนิพพานเนี่ยก็ได้ความหลุดพ้นก็ได้ความดีความงามก็ได้เพื่อความหลุดพ้นเพื่อความดีงามอ๋อแล้วจะไปทางนี้เนอะครับแบ่งหัวล้อมไว้อันนี้เรียกว่าศีลปฏิโมกครับถ้าศีลปฏิโมกนี้มันจะบังเกิดขึ้นลอยๆนะต้องมีคนล่วงก่อนถ้าพุทธเจ้าไปล้อมหัวด้วยโก้เนี่ยก็มีต้นแบบอธิกรรมมีต้นบัญญัติวัวหายแล้วล้อมคอกนะครับศีลตัวเนี้ยต้องมีคนมีกี่ข้อครับมี227ข้ออันนี้หมายถึงภิกขุปฏิโมกมี227ข้อแต่โอวาทปฏิโมกมีอันนี้เป็นเหมือนกับแนวอะไรอย่างครับเพราะนโยบายแนวการเผยแพร่โอวาทเอาไปตามนี่เนอร์เฮ้ไปเฮ้เหมือนกันเนอร์เฮ้เหมือนกันตอนแรกว่าตัวรหันตาเจ้าทั้งหลายที่มาฟังน่ะครับได้สำเร็จธรรมของออกคนละข้อมาโอ้มาเหมือนกันมาเหมือนกันแต่ละตนละโลตนก็สำเร็จทำเหมือนกันอันแรกจะเอาอย่างไปสอนกันเนี่ยก็เดี๋ยวพวกก็จะเอาอย่างตัวเก่าว่าตัวเก่าสำเร็จได้ไปสอนเนี่ยมันจะซับโซนอันใดกันแน่อ่ะบาเจสัพพัญญุตญาณหรอครับตัวรหันตาเจ้าทั้งหลายบอกหูโดยรอบเหมือนพุทธเจ้าแต่เรื่องกิเลสได้หมดเหมือนกันนะครับเสี่ยงเหมือนกันเองอ่ะแต่บอกหูอย่างเอาอย่างไปสอนนะเพราะมีนโยบายด้วยครับพระองค์ก็เลยห้องมาที่ว่าประชุมกันโดยบัดได้นั่นหมายวันแถลงนโยบายแถลงนโยบายนี่ไปปฏิบัตินี่เนาะเขาว่าโมฆะคืออันตัวเดียวกันเหมือนกันครับคือไปป้านิปาหรือความดีความงามอันเดียวกันนะครับอันแรกนั้นสำหรับพี่ครูเจ้าทั้งหลายครับเป็นกฎเป็นระเบียบเป็นข้อบังคับถ้ามหากัสสปะเปิ้ลเป็นตุลหันตาครับเปิ้ลก็คำนึงว่าเขาเป็นตุลหันตาแล้วนะบัดต้องลงปฏิโมกก็ได้ครับบ่ต้องฟังกฎบ่ต้องฟังระเบียบบ่ต้องฟังข้อกฎหมายพวกนี้ก็ได้อ่ะพระองค์มาเลยโดยญาณของพระองค์ครับต้องไปนะต้องไปครับเพราะเป็นตัวรหันตาเนาะต้องเป็นแปรเป็นญาณคนรุ่นหลังความพร้อมเพียงขนาดเป็นผู้เฒ่าขนาดนี้เป็นรุ่นรหันตาก็ยังไปประชุมกันครับด้วยความเป็นแบบญาณเพื่อเป็นแบบญาณครับถ้าบ่ได้ทำอย่างนี้บ่ไปวางแนวอีกกับต่อไปก็เป็นข้ออ้างข้ออ้างของคนรุ่นหลังตนอื่นๆไปขนาดตนรหันตาเพิ่นยังไปฟังครับอันนี้พระมหากัสสปะโดนตำหนิมาแล้ววันละเพราะฉะนั้นระวังโอวาทตโอวาทปฏิโมกกับภิกขุปฏิโมกนี่ก็คือต่างกันต่างกันครับว่าอันข้อแรกที่สำหรับสวดทุกวันศีลนี่เนาะครับทุกวันศีลเดินดับเดินเบงศีลของตัวเจ้า227เป็นหัวล่อมไว้บ่คือตกไปในโลกที่ชั่วจะไปย่างเอเนอร์ครับเอาภาพภาพไปล่วงเกินไม่ได้มาตกเพศนะมันตกเหวตกเอาใบอภูมิไปเลยอ่ะพิษศีลพิษธรรมไปไอ้กะครับล้อมขอกไว้ครับบ่ฮึบ่ฮึบ่ฮึไปทางนี้เพราะว่ามันผ่านโทษละมีคนล่วงเกินมาก่อนละมีตัวอย่างมาแล้วคนเหล่าคนลือคนด่ากันถึงเมืองอ่ะจนเดือดร้อนใจมีเหตุบางเรื่องไปถึงพญาเจ้าเมืองเลยอ่ะครับฮึต้องมีเรื่องให้ก่อนเดือดร้อนก่อนแล้วพระองค์ก็มาวางกฎไว้ทีหลังบ่ฮึบ่ฮึมันคือล่วงเกินอย่างนี้ครับไปข้อไปข้อไป227ข้อเพื่ออย่างเพื่อตีกรอบเพื่อไปทางนี้เพื่อไปทางคุณงามความดีไปจะไปทางนั่นเองอ่ะอันนี้เรียกว่าศีลปฏิโมกครับถ้าโอวาทปฏิโมกคือนโยบายของพระองค์บอกคือกับพระอรหันต์ครับเป็นตัวอรหันต์ตามหมดแล้ววันเนี้ยอย่าไปให้ประกาศครับพระศาสนาประกาศพรหมจรรย์นี่อย่างใดครับความแตกต่างเป็นเองครับอ๋อเพราะฉะนั้นก็ต่างกันเนอศรัทธาขอบคุณในคำถามเนาะพอออกตีอยู่สารปีแล้วเวลาโอวาทปฏิโมกนี่ข้างเดียวข้างเดียวข้างเดียวที่ส่วนเวรุวันส่วนไม้ไผ่พี่ครูปฏิโมกนี่กู้ศีลกู้ศีลเดินเป่งเดินดับเดินดับเดินเป่งมีตลอดไปครับตามใดที่ยังมีพี่ครูเจ้าอยู่อ่ะครับคือไปทวนศีลไปทบทวนเนาะอ้าวต่อไปปัดตึงหัวหยาบใส่บาตรตามถนนเปิ้นว่าบังเฮหยาดน้ำลงดินแล้วก็มีแม่คือโดยสเก็ตก็โทรมาสนับสนุนชี้แจงความคิดความหันว่าน้ำหยาดเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เอาไปหยาดลงดินที่คนหย่ำคนเตียวจะบ่ดีก็เอาไปหยาดตีต้นไม้เนี่ยที่ว่าบังเฮหยาดลงดินคือความหมายอย่างใดหรือว่าอย่างที่โยมที่แม่คือนี่เปิ้นบอกมาอ๋ออันนี้คนเฒ่าคนแก่เขาเปิ้นว่าเปิ้นเขาลบในทานเนี่ยครับเปิ้นมีแนวปฏิบัติของเปิ้นจะไปคัดบ้านคันเมืองเปิ้นก็ดีน่ะนะก็ดีกับคนเฒ่าคนแก่เปิ้นว่ามันบ่ดีก็คือเปิ้นเคยหันมาแล้วเปิ้นก็ถ้าจะเกิดอย่างโยมว่านะไปหยาดเต็มดินไปคนหย่ำคนเตียวเนาะสักอย่างมันเป็นสไตล์เนาะสไตล์คนไทยอย่างรู้จักป่ะครับซีเมนต์สไตล์ซีเมนต์เวลาหยาดมันเหมือนซึมลงนี้มันไหลยาวอ่ะไหลยาวมันเป็นติดสกปรกคนไปเหยียบไปย่ำเอ๊ะมันใช่ว่าสาธุหรอก
แหมด่าไปเลยใครเอาหน้ามาคว่ำบางทีก็ได้เนี่ยความละเอียดอ่อนของคนโบราณประคงหันนะครับอนุลมก็เขาก็ใส่ก๊อกแล้วก็ไปหยาดไปหดแต่หมู่ต้นไม้ก็ยังดีกับสิ่งแวดล้อมหดน้ำต้นไม้ไปตุ่ยเนาะเนี่ยนี้สำคัญใจหดเห่งหดเลยหยาดน้ำนั่งหน้าก็จะเอาไปหดเนาะสำยิ่งดีแล้วก็อยู่บ้านใดเอาไฟบ้านนั่นคนบางบ้านเปิ้นว่ากันอย่างใดครับเปิ้นเนี่ยอย่างใดไปคัดหมู่อย่างนั้นนี่เหมือนกันนะครับเหมือนกันคนไทยบางที่ลุ่มหมดเป็นหมู่บางทีลุ่มเกาะกันก็มีเนาะอย่าเห็นคนเกาะกันเป็นหมู่เปิ้นขึ้นยะถาก็อย่าถ้าเขาเกาะกันเขาไปเฮ้อใส่กับบ่ได้นะเป็นบ้านเขาอีตังหยาดเนี่ยมันคนละต่อหนึ่งนะครับคนละตีคนละอย่างเนี่ยจะไปว่าเขาไปหยาดอีตังพุ่นเขาเปิ้นหยาดยะถาแล้วเขาไปหารบนญาติยะถาว่าเนี่ยมันญาติอีตังมันได้คนละอย่างเนาะแต่บางตีเหมือนกันหันมูคลิปมูร้ายเนี่ยเหมือนกันนะครับว่าทุเจ้าประกุมบาทมันต้องพึ่งปอนละมันต้องญาติหน้าพี่ของนี้มันกลางแจ้งเข้าไปมันเบาลบฐานไอ้ของนี้จงแจ้งก็แม่อุ้ยก็นั่งไหวหันแล้วอ่ะก็เนี่ยพูดว่ามันหลากหลายความคิดเปิ้นแค่ได้แล้วคำหั่นอ่ะอย่าโยมไปเอาปอนขวัดปุ้นเนอร์ใครจะเป็นตัวแผลวัดปุ้นหรือเปล่าเลิกเนี่ยบอกจะไปคัดโมกก็เพื่อนขี่รถมาเพื่อใส่หั่นเนี่ยเพื่อจะเอาปอนมาเดียวนี่อย่าถ้าอาจารย์ใหญ่ๆแต่ผมหันทุกเจ้าไทยเลยนะมันมาคัดสำแม่งโมกจะมีถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยใดอ่ะให้พรโยมด้วยนะเนี่ยยอมนั่งหั่นแล้วเนี่ยพ่อหรือแม่ลงหั่นแล้วยอมไปหักวัดปุ้นเนอร์อย่าได้อย่างอาจารย์สุขิตภูทาศีเนี่ยมากันเป็นไรเป็นไรเล่าแล้วเรื่องละคนอยู่การหนองหอยครับยังจำว่าป้ากันไปตาลพระพุทธรูปว่าดอยแม่โถว่าตมาฉันไม่ได้ก็จะตาลน่ะเนาะตาลแล้วเป็นตั้งใจไก่ย่าง5ดาว5ตัวก่อนนะใส่ถุงมาล่ะตมาไม่ฉันเนื้อโยบาทบาทอาตมาบริสุทธิ์หน่อยอย่าเอามาใส่เลยหวานเลยนะก็บอกเป็นยาวไปฝากขันยมก็ได้อันของของผมได้ตาลเตอะปิดบาทเลยอ่ะปิดฝาบาทเขาเปิดอ่ะเกิงศรัทธาครับแต่โยมทุกเจ้าเขาเตะบาทอย่าเพื่อนพวกน่ะฝนบาทเลยนะเอาเป็นโลดเป็นมัวแตกเงียบเงียบเล่าขอนสองเดือนแล้วนะเขาก็เอาเหตุการณ์ณตรงนั้นเขาก็ยังได้เพราะศรัทธาเขาก็พอเจตนาเปิ้นกะเนาะเขาก็พอเจตนาพอจิตพอใจพอศรัทธาขอตึงหัวพอออกเขาจะเมตตาเพื่อนอย่างใดกรรมสมัยใหม่ดีเหมือนคำว่าบริบทนี่เหมือนกันครับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมพิจารณาคิดทวนทีเอาไปซื้อบักเดียวก็ได้อ่ะบาปบริสุทธิ์ก็ได้ก็ได้เกิดเป็นบาปบริสุทธิ์เหมือนกันเนาะอ้าวไปวัดการไปวัดนี่ก็